สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหันษาคราฟต์นะคะและในคลิปนี้นี่ก็จะมาแบ่งปันวิธีการทำสายผ้าสำหรับเกี่ยวยางยืดหน้ากากอนามัยนะคะเนื่องจากว่าหลายๆท่านเนี่ยพอใส่หน้ากากอนามัยเป็นนานๆเนี่ยจะทำให้เจ็บบริเวณหลังหูทั้งสองข้างนะคะวันนี้นี่ก็จะมีนวัตกรรมใหม่มานำเสนอนะคะก็คือสายคล้องหูตรงนี้ก็จะเกี่ยวกับยางยืดหลังหูของเรานะคะแล้วก็อ้อมผ่านศีรษะของเรามาเกี่ยวยางยืดกับหูอีกด้านนึงนะคะก็จะทำให้เวลาใส่หน้ากากไม่เป็นนานๆเนี่ยเราก็จะเจ็บหูน้อยลงนะคะซึ่งในวันนี้นุ้ยก็จะมาแบ่งปันถึง3ขนาดด้วยกันนะคะขนาดแรกเนี่ยเป็นสำหรับคนที่ศีรษะใหญ่นิดนึงนะคะทุกคนขนาดที่2เนี่ยก็จะเป็นขนาดกลางๆสำหรับศีรษะประมาณนุ้ยเนี่ยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นคนศีรษะเล็กหรือว่าคนที่ชอบใส่มาบริเวณต้นคอก็จะใส่เป็นไซส์นี้นะคะขั้นตอนการทำจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นมาดูวัสดุอุปกรณ์กันค่ะมีผ้ากระดุมปากกาเข็มหมุดด้ายกรรไกรและแม่บรรทัดค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาตัดผ้ากันนะคะซึ่งคลิปในวันนี้นะคะนุ้ยจะทำเป็นทั้งหมด3ขนาดนะคะโดยที่ขนาดแรกเนี่ยจะเป็นขนาดสำหรับคนที่ศีรษะใหญ่นิดนึงนะคะเราจะตัดผ้ากว้าง10เซนสูง22เซนค่ะส่วนไซส์ที่2ก็เป็นไซส์ปกตินะคะตัดผ้ากว้าง10เซนสูง20เซนค่ะส่วนไซส์ที่3เนี่ยนะคะเป็นสำหรับคนศีรษะเล็กหรือว่าคนที่จะใส่อยู่ช่วงต้นคอนะคะทุกคนอันนี้จะใช้ผ้ากว้าง10เซนสูง18เซนค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวมารีดผ้ากันนะคะจากนั้นนะคะจับริมผ้าด้านบนกับด้านล่างให้ชิดกันทบมาชิดกันให้แนบสนิทแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็รีดเลยค่ะรีดเสร็จแล้วกางผ้าออกแบบนี้นะคะจับริมผ้ามาชนรอยรีดตรงกลางแบบนี้ค่ะทั้งสองฝั่งเลยนะคะนี้นะคะแล้วก็ทบปื๊บแบบนี้เลยจากนั้นก็รีดได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะโอเคค่ะมาต่อกันเลยนะคะหลังจากรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆวัดจากริมด้านซ้ายและด้านขวาเข้ามาด้านละ1เซนนะทุกคนแล้วก็ขีดไปเลยนะคะจากนั้นนะคะกางผ้าออกแบบนี้แล้วก็พับตามรอย1เซนเนี่ยนะคะแล้วก็พับกลับจัดระเบียบนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเอาเข็มหมุดกลัดเลยนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะกางออกพับตามรอย1เซนและพับกลับเสร็จแล้วก็กลัดตรงนี้ด้วยนะคะเสร็จแล้วเราจะนำไปเย็บนะคะโดยที่เย็บรอบเลยนะคะรอบเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะโอเคค่ะเย็บริมผ้าเสร็จเรียบร้อยสวยงามแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันนะคะซึ่งกระดุมที่ใช้นะคะก็ให้เพื่อนๆเลือกเป็นขนาดที่ใหญ่นิดนึงนะคะอย่างเช่นของนุ้ยตัวนี้นะคะนุ้ยเลือกใช้เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เซนนะคะก็จับผ้าขึ้นมาเลยค่ะก็วางกระดุมให้ห่างจากริมผ้าประมาณสัก3มิลก็ได้นะคะทุกคน 3-5 มิลนะคะโอเคค่ะเริ่มเย็บได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยสวยงามแล้วนะคะวิธีการทำก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆซึ่ง
ขนาดที่เราทำทั้ง3แบบเนี่ยนะคะเมื่อเย็บออกมาสำเร็จแล้วเนี่ยจะมีขนาดความกว้างที่ 2.5 เซนนะคะส่วนความยาวเนี่ยไซส์ที่ใหญ่ที่สุดจะยาว20เซนอันนี้ยาว18เซนแล้วก็อันนี้ยาว16เซนนะคะสำหรับวิธีการใส่นะคะสมมติว่าเราใส่แมสเรียบร้อยเข้ามาแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะติดกระดุมเกี่ยวออกมาแบบนี้จากด้านหลังนะคะแล้วก็อ้อมด้านหลังศีรษะเรานะคะแล้วก็มาเกี่ยวอีกด้านนึงแบบนี้นะคะก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ปิ้งแบบนี้หากชื่นชอบคลิปนี้นี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งที่ช่องหันษาคราฟเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ